We keep the blue flag flying. Okay สวัสดีนะครับน้องๆพี่มาแล้วครับพี่เบียร์มาแล้วสญานเสียงมันรบก,กวนเนี่ยต้องขอปิดสายโทรศัพท์นิดนึงนะฮะโอเค iPad เนี่ยมันไม่ค่อยอัปเดตคอมเมนต์เลยพี่จะดูไหนๆดีในโทรศัพท์ไหม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์เชลซีไทยแลนด์นะฮะไม่คล้องกับชื่อใหม่นิดนึงนะครับตอนนี้ชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเราก็เปลี่ยนเป็นเชลซีไทยแลนด์ครับง่ายๆกระชับแล้วก็ตรงกับชื่อภาษาไทยในแอป The f i f t h s t a n d ของเ h e l s e a FC ด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์รายการของเราก็เปลี่ยนเป็นไลฟ์เชลซีไทยแลนด์นะง่ายๆ จอกันทุกวันศุกร์ครับเวลาประมาณ3ามทุ่มแบบนี้กับพี่เบียร์ซีเซนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับแล้วก็ที่สําคัญจะมาพูดคุยกับแฟนบอลเชลซีซึ่งแฟนบอลก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยนะฮะที่จะคุยหน้าใหม่กับพี่เบียร์0886092637นะฮะ0886092637อยากจะคุยเรื่องเชลซีอยากจะคุยเรื่องทั่วไปนะครับได้หมดเลยถ้าเป็นแฟนเชลซีนะครับ หรือว่าอยากจะฝากวิทยาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆอะไรสําหรับแฟนบอลเชลซี bon Chelsea, เนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตกดแชร์ก่อนนะครับน้องๆที่เข้ามาดูแล้วฝากกดแชร์แล้วก็ช่วยเช็คเป็นยังไงกันบ้างวิดีโอวันนี้เราทดลองไลฟ์ผ่าน facebook นะครับของชมรมของเราเนี่ยก็จะไลฟ์ทุกคืนวันศุกร์นะฮะ แล้วก็ทุกๆวันพี่ก็จะอัปเดตข่าวสารในเพจของพี่เบียร์ด้วยนะครับตอนนี้ถ้าน้องๆเข้ามาแล้วนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดดีไหมเหมือนกับในเครื่องพี่จะกระตุกนะองมน้อกระตุกไหมขึ้นปืด๊ดโอเคก็แปลว่าเป็นที่เน็ตอ่าเราอาจจะต่อเน็ตอันนี้อยู่โอเคลื่นดีเนาะพี่อาจจะต่อเน็ต เน็ตมือถืออยู่เดี๋ยวขอเปิดไวไฟนิดนึงจะมีเสียงแมวร้องนิดนึงนะฮะตอนนี้เพราะว่ามีคนกวนในดูดิโอ้ร้องน้าสงสารที่มันไลฟ์ในห้องแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยนะแบบเยอะในสายระยงระยางนะแล้วก็น้องก็กวนนะ่ะนั่นคือเสียงของแฟงกี้นะเออไหนไหนเอามาอุ้มหน่อยดีห,หน้อยอให้แฟงกี้มาหน่อย พอให้ไปอยู่ข้างนอกก็ร้องเห็นไหมพอเข้ามาก็กวนน่ะกวนหรือเปล่าเสียงชัดเจนดีนะครับโอเคสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วโอ้ยอย่าวิ่งชนกล้องพ่อนะลูกไปละกัดสายไฟละแฟงกี้นอนนิ่งๆน,นะลูกอืม อ่ะตอนนี้เราก็เปิดรับสายหน้าไม่นะครับน้องๆแฟนบอลเจลซีที่อยากจะคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแต่ถ้ายังไม่มีคนโทรมานะครับเราก็จะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวอัปเดตข่าวสารกันนะวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจเนี่ยหลายข่าวเลยนะฮะสวัสดีคุณละองฝนนะครับคุณกัลรยาบอกว่าระบบเสียงชัดเจนนะครับยากุซ่าคุงนะครับ เพื่อนหนุ่ยของเราก็สวัสดีด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็คุณตวงสิทธิ์ถามว่าโอดอยจะหายกลับมาจะเล่นได้ดีเหมือนเดิมไหมตอนนี้ก็ทางสมโมสรฟุตบอลเชลซีก็บอกว่าโอดอยเนี่ยไม่ได้มีอาการหนักมากมีไข้อ่อนๆในช่วงเมื่อวานนะครับเช้าเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้เข้ามาซ้อมกับทีมนะครับแต่เจ้าตัวก็ได้ไปตรวจ โควิด -19 นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าพบเชื้อโควิด -19 จริงๆก็ทำการกักตัวแล้วก็ตอนนี้เขาใกล้ที่จะได้กลับมาลงซ้อมให้กับทีมแล้วนะครับก็มามีเรื่องของโควิด -19 ซะก่อนก็เลยต้องทำการกักตัวอีก14วันคุณตวงวิสิตนะครับถามว่าโอดอยหายกลับมาจะเล่นได้ดีเหมือนเดิมไหมพีว่าก็ต้องเรียกความฟิตกันนิดหนึ่งแล้วก็เรียกว่าฟื้นฟูสภาพจิตใจกันสักพักหนึ่งเลยนะครับ โดยส่วนตัวเชื่อว่าเขาจะกลับมาเล่นได้ดีในตอนที่ทีมเนี่ยเริ่มฟอร์มเข้าที่เข้าทางแล้วจะสังเกตว่าเรามีช่วงที่ฟอร์มตกนะครับเชลซีของเราแล้วก็หลายๆคนเนี่ยฟอร์มตกกันไปหมดเลยแต่ว่าด้วยสบิลิตด้วยการจูงใจของแฟงแลมพาร์ดนะครับรวมพลังรวมใจเนี่ยทำให้ในช่วงหลังเนี่ยครับสองสำนัดที่ผ่านมาก็กลับมาเล่นได้ดีขึ้นรวมถึงคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสนะครับอย่างเปโดรหรือว่า โอลิเวียชีลูที่ได้กลับมาลงเล่นน่ะก็มีขวัญกําลังใจที่ดีนะครับทาให้ฟอร์มกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดอีกครั้งหนึ่งซึ่งสําหรับพี่ก็ต้องคิดว่ายกความดีความชอบให้แฟงแลมพาดนะครับที่เป็นศูนย์รวมจิตใจในสนามซ้อมแล้วก็วางแผนพัฒนานักเตะรวมถึงให้กําลังใจนักเตะได้ดีนะครับถ้าใครที่ได้ดูเบื้องหลังที่สนามซ้อมคอปแฮมนะครับจะเห็นว่าแลมพาดเนี่ยเข้าถึงแล้วก็เข้าใจนักเตะทุกคนนะครับไม่มี อะไรที่เป็นข่าวลือเหมือนกันที่บอกว่าลัมพาดดองภูิรีสิตบ้างเมาลูกรักบ้างอะไรเงี้ยนะครับสําหรับผมคิดว่าลัมพาดไม่ได้ใช้อารมณ์หรืออะไรขนาดนั้นส่วนตัวนะครับคิดว่าแฟนลัมพาดเนี่ยก็ใช้ความสามารถเท่าที่มีแล้วก็อย่างสูงสุดแล้วก็คิดว่าดูฝดผลงานในการซ้อมมากกว่านะลัมพาดเนี่ยจะไม่เสี่ยงในนักเตะที่ไม่ได้ฟิตกลับมาร้อเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ มีการฝึกซ้อมที่ดีเนี่ยมันก็ไล่เลียกันแต่ว่านักเตะที่มีผลงานการซ้อมที่ดีที่สุดซึ่งเขาอยู่กับนักเตะทุกวันนะครับก,ก็ต้องเห็นว่าใครที่เล่นดีนะครับมีความมุ่งมั่นและเหมาะกับทีมในแต่ละเกมนั้นๆนะครับเพราะนั้นในเรื่องของความเป็นลูกรักลูกอะไรพี่ไม่เชื่อนะครับคิดว่าฟังลมพาดเนี่ยเป็นคนที่ให้โอกาสทุกคนคราวนี้ใคาจะได้ มาเล่นมากเล่นน้อยเนี่ยอยู่ที่ตัวนักเตะละซึ่งพี่ก็มองเห็นอย่างเช่นเปโดหรือว่าชิลูเนี่ยก็ยังมีความมุ่งมั่นในการที่จะลงเล่นให้กับเชลซีซึ่งถ้ามีแผนหรือว่าระบบที่มันเหมาะกับผู้เล่นคนนั้นๆเนี่ยแฟรงค์ลมพาร์ดก็ต้องเลือกใช้แน่นอนนะครับเพราะฉนั้นอย่างพูลิสิตเนี่ยแล้วก็รูเบนลอฟตาชิกนะครับที่หายเจ็บกลับมาแล้วตอนนี้กําลังจะกลับมาฟิตแล้วก็ได้ลงไปวอร์มกับทีมเยาวชนเนี่ยหลายเกมแล้วนะครับกาลังจะได้กลับมาลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ แต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิดหรือโควิด19ซะกก่อนนะครับตอนนี้ก็เลยต้องปิดสนามซ้อมครอบห้มเป็นการชั่วคราวแล้วก็มีนักเตะเชลซีนะครับอย่างฮัตสันโอดดอยเนี่ยติดเชื้อเพราะนั้นก็ต้องทำการกักตัวรวมถึงนักเตะค,คนอื่นๆด้วยนะครับก็ต้องทำการกักตัวแล้วก็ใครที่เสี่ยงหรือว่าเข้าใกล้ดินเสียงอันนี้ใช่ไหมอาจจะเป็นแก๊ปมาส่งผิดบ้านนะครับ อ่าครับผมก็ขออภัยพอดีมีเสียงกลิ่งดังนะข้างบ้านก็รายการวันนี้นะครับทุกคืนมันสุกเวลาประมาณสามทุ่มตรงเนี่ยก็จะมาคุยกับพี่เบียร์แบบสบายๆนะพี่เบียร์ไม่ได้มาอ่านข่าวหรือว่ามาจัดรายการอะไรที่จริงจังนะครับคืนวันสุกเนี่ยอยากจะมานั่งคุยอยากจะคุยกับแฟนบอลเชลซีมากกว่าอยากจะฟังความรู้สึกอยากจะฟังทัศนคติว่าคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อยากจะรับสายนะครับนี่โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ที่หมายเลข 0886092637นะครับ0886092637รายการวันนี้จะเป็นรายการพูดคุยกับแฟนบอลเชลซีมากกว่าที่เราจะมานั่งอ่านข่าวนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีใครโทรมาคุยกับพี่พี่ก็จะมาสรุปข่าวประจำมาให้ฟังด้วยแล้วก็แฟงกี้มาสนลูกอ้ยแฟงกี้ดูสิตัวอ้วนมากๆแล้วก็สนมากๆลูกเห็นสายละยองระยางเนี่ยไม่ได้เลยสนจริงๆเลยใช่ไหมแฟงกี้ อยักัดพ่อตนน่ะขึ้นมาบนโต๊ะใครใครส่งผิดบ้านโอเคอ่ะไปอยู่กับแม่ครับบายบายก่อนแังกี้บายบายก่อน,ไปอ,นไปอยู่กับแม่ครับโอเคอ่ะโอเคมาทักทายเพื่อนๆที่รับชมอยู่ในคอมเมนต์ดิดนึงนะครับ คุณธัญกรนะครับสวัสดีนะครับคุณละยีลาแมนละยีลาแมนอันชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะบ,บอกว่าคิดฮอดครับดีใจที่ได้ชมแล้วก็สวัสดีน้องลูกแก้วด้วยนะครับเข้ามาชมนะครับตอนนี้น้องลูกแก้วก็ช่วยพี่เบียร์อัปเดตข่าวสารแล้วก็เขียนข่าวลงมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันทางหน้าเพจชมลมของเราด้วยนะครับคุณเปียวัดนะครับคุณฮาเล็ต แล้วก็น้องดาวสวัสดีน้องดาวด้วยนะครับเย้ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันวันนี้ก็จะเป็นรายการพูดคุยสบายๆกับพี่เบียร์ CFC นะครับยังไม่มีใครโทรเข้ามาเราก็จะอ่านคอมเมนต์แล้วก็เราก็จะมาสรุปข่าวเชลซีกันแบบสบายๆนะครับวันนี้คืนวันศุกร์อ่ะอยากจะนั่งคุยแบบสบายๆที่ไม่อยากทํางานนะไม่อยากให้เป็นลักษณะของการอ่านข่าวแต่อยากให้เป็นลักษณะของการคุยสบายๆมากกว่าแล้วก็สําหรับ เพื่อนๆที่สะดวกโทรมาก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์นี้0886092637แล้วก็มีออปชันอีกให้เลือกนะครับน้องที่ไม่สะดวกโทรมาอยากให้พี่เบียร์โทรกลับก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ในอินบ็อกซ์ของเพจได้นะครับเดี๋ยวพี่จะเช็คนิดหนึ่งอ่าแล้วแฟงกี้ก็ขึ้นมากวนพ่ออีกแล้วแฟงกี้อยาก,กวนครับอู้อยากวนครับอยากวนครับ ใครที่ไม่สะดวกโทรมานะครับฝากเบอร์โทรกลับไว้ที่อินบ็อกซ์ของเพจเรานะครับเอาไปอยู่กับแม่ครับสนจริงๆเลยลูกสวัสดีคุณต้อมรณชัยและคุณสมปองด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาพูดคุยสบายๆสไตล์แฟนบอลเชลซีด้วยกันนะครับแล้วก็คนที่โทรมาอยากจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารเกี่ยวกับแฟนบอลเชลซีหรือว่าอยากจะคุยเรื่องอะไรก็ได้นะครับ ขอ,ขอเพียงแค่คุณเป็นแฟนบอลเชลซีนะครับเราก็เป็นพี่น้องกันเมื่อเราเป็นพี่น้องกันเราก็คุยกันได้ทุกเรื่องนะครับวันนี้ผมไม่ได้นัดหมายกับแอดมินท่านไหนไว้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะคืนวันศุกร์เนี่ยหลายหลายคนอาจจะเดินทางกลับบ้านเลยจะยุ่งอยู่นะครับในกรุงเทพวันนี้รถก็ค่อนข้างติดนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลร ouais. uh ักษาสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้โควิด1 9ก็ระบาดไปหลายๆวงการนะไม่ว่าจะเป็นดาราอะไรตอนนี้คุณแมทธิวก็ออกมา บอกว่าเออมีการติดเชื้อแล้วก็อยากจะให้คนที่สัมผัสเขาใกล้ชิดเขาเนี่ยได้ดูแลสุขภาพกักตัวหรือว่าไปตรวจสุขภาพด้วยนะครับว่าติดเชื้อหรือไม่อะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะครับอ่าสวัสดีคุณกรนพง์ด้วยนะครับน้องตั้มนั่นเองนะครับจากสุราษฎร์ธานีสวัสดีนะฮะก็โทรมาคุยกับพี่เบียร์ได้นะถ้าคิดถึงกันนะครับที่หมายเลขนี้เลยนี่ น้องตั้มครับถ้าว่างก็โทรมาที่0886092637ตอนนี้พี่เบียร์รอรับสายอยู่นะครับถ้ายังไม่มีใครโทรมาหาพี่พี่จะสรุปข่าวสารนิดนึงนะครับวันนี้น้องลูกแก้วก็ส่งข่าวมาในไลน์เลยพี่ขอญยาดแป๊บหนึ่งนะก่อนที่จะไปเรื่องเครียด,ดเรื่องของโควิด -19 นะครับอยากให้ไปติดตามข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันก่อนนิดนึงนะครับอ่า มีอัปเดตเกี่ยวกับทีมมาลาย,ยูนตุสนะครับว่าตอนนี้มีความสนใจที่จะคว้าตัววิลเลียนนะครับอ่าล่าสุดทีมมาลายสนใจอยากได้วิลเลียนไปร่วมทีมด้วยอย่างที่ทราบกันว่าวิลเลี่ยนจะหมดสัญญากับเชลซีหลังจบฤดูกาลนี้นะครับและจะย้ายทีมได้โดยไม่มีค่าตัวเลยขณะเดียวกันสเปอร์อาเซนอลบาร์เยนมิวนิกก็อยากได้ตัววินเลียนไปร่วมทีมด้วยนะครับซึ่งโอกาสที่อยู่กับปืนใหญ่ก็มีความเป็นได้มากนะครับมีความเป็นไปได้มาก เขามีดาวิดลุยเพื่อลมสัญชาติอยู่แล้วก็ที่สำคัญครอบครัวของเวลเลียนเนี่ยก็อยู่ที่ลอนดอนนะครับเขาก็มีความสุขดีแต่ช่วงนี้ลอนดอนอาจจะมีโรคระบาดเยอะนิดนึงนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับอ่าและยิ่งแต่ว่าการที่จะย้ายไปอยู่ยูเวนทุสที่อิตาลีตอนนี้โควิด19ก็ระบาดหนักซึ่งหนักกว่าในลอนดอนอีกนะครับแต่ว่าไม่แน่นะตอนนี้คือลอนอิตาลีเน่ระบาดว,า,ดา,ดวา่ อังกฤษเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานยณนะเดียวกันเพราะว่าคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะติดได้ง่ายมันไม่น่าจะระบาดอะไรกันขนาดนี้ก็เลยความป้องกันเนี่ยอาจจะน้อยลงหรือว่าอาจจะชะล่าใจสําหรับชาวเมืองนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์คิดว่าในอิตาลีน่าจะดีขึ้นแล้วก็ในอังกฤษเนี่ยต้อง เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็รอให้รัฐบาลอังกฤษก็คงมีมาตรการที่จะให้ประชาชนนะครับระมัดระวังแล้วก็ควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาดให้ได้ดีที่สุดนะฮะซึ่งโควิด -19 เนี่ยก็จะมีผลต่อการตัดสินใจของของวิลเลียนด้วยนะครับอย่างไรก็ตามข้อตกลงระหว่างเขากับเชลซีก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เชลซีก็ยื่นข้อเสนอ ให้เทียต่อสัญญาให้วิลเลียนสองปีนะครับแต่วิลเลียนตอนนี้ต้องการสัญญาสามปีเดี๋ยวเราก็น่าจะมีเวลาเคลียนอยู่นะครับจนกว่าจะหมดสัญญาในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็รอติดตามข่าวสารจากสมโมสรว่าจะมีการตกลงสัญญากันได้หรือไม่นะครับอ่าแล้วก็ข่าวต่อมาฮาคิมซีเยกนะครับนักเตะใหม่ป้ายแดงของเชลซีแต่ยังไม่ได้ย้ายมาตอนนี้นะครับ เป็นสัญญาล่วงหน้าแล้วจะย้ายมาในฤดูกาลหน้านะครับซีแยกเนี่ยก็บอกว่าอยากให้เชลซีดึงตัวอังเดรโอนาน่านะครับประตูทีมอาแจ็์มาร่วมทีมด้วยนะครับอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าสําหรับอากิมซีแยกนะครับจะย้ายมาเชลซีในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้เขาจึงอยากให้ทางเชลซีเนี่ยดึงตัวอังเดรโอนาน่ามาด้วยแต่ในตอนนี้ฟอร์มของเกป,ป้า หลังจากที่ลงเล่นไป2เกมก็กลับมาดีขึ้นมากนะครับต้องคอยติดตามมันต่อไปว่าเชลซีจะคว้าตัวมาเป็นประตูมือ2หรือไม่นะครับเหมือนกับที่มีข่าวกับเจ้าหนูแอรอนแรมเดลนี่นายประตูทีมบอลมัดนะครับที่มาเนี่ยข่าวจากมัดแมดลอนะครับแล้วก็เขียนสรุปบรรยายเรียบเรียงโดยน้องลูกแก้วเดอะบลูนะครับพี่เบียก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่ช่วยอัปเดตข่าวสารกันนะครับอ่าเรามาถึงข่าวออฟฟิเชียลกันนิดนึงนะก่อนจะไปเดี๋ยวเราก็อ่านคอมเมนต์ไปพังๆนะครับ สวัสดีคุณกิติพงศ์ด้วยนะครับสวัสดีคุณสมปองสรุปการเลื่อนแข่งได้เลยเดี๋ยวพี่จะสรุปให้นะครับีคุณน้องอาฟดีนะครับพี่เคยถอดแว่นตาไหมเคยถอดครับปกติก็ถอดนะครับแล้วก็จะใส่เฉพาะตอนจัดรายการออกทีวีหรือว่ามีการกิจกรรมสําหรับเชลซีเพราะว่าคิดว่าใส่แว่นเนี่ยมันจะเท่กว่าถอดถอดก็จะหน้าตาบวมๆค้ำๆนอนดึกอะไรเงี้ยเป็นหมีทันด้านะฮะ สวัสดีคุณประภาพรด้วยนะครับสวัสดีพี่เบียร์สวัสดีครับสวัสดีน้องกล้องและคุณคริสคลาวดี้ด้วยนะครับอ่าเรามาสรุปข่าวอย่างเป็นทางการในการเลื่อนการแข่งขันของพิมลีกนะครับล่าสุดหลังจากการประชุมในวันนี้เมื่อเวลาช่วงบ่ายในเวลาประเทศไทยนะครับทางพิมลีกก็มีการประกาศยืนยันในวันนี้ว่าพิมลีกและ FA แได้ยุติการแข่งขันทุกนัดในรายการของพวกเขานะครับจนถึงวันที่4เมษายนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับ นอกจากนี้การแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกสัปดาห์หน้าก็ได้ถูกเลื่อนออกไปด้วยนะฮะแถลงการจากพิมลีก,ก็มีรายละเอียดประมาณนี้นะครับหลังการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้นะครับมีการลงมติเป็นเอกฉันท์ให้หยุดยั้งการแข่งขันพิมลีกโดยจะกลับมาเล่นอีกครั้งในวันที่4เมษายนขึ้นอยู่กับคําแนะนําทางด้านการแพทย์และสถานการณ์ในเวลานั้นด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็คือยุติทุกอย่างเลื่อนทั้งหมดไปก่อนนะครับมีนักเตะหลายๆทีมที่ ติดเชื้อนะครับแล้วก็มีทั้งเจ้าของสโมสรรวมถึงโค้ชนะครับที่เมื่อวานเนี้อาเซนอลก็ได้ออกมาประกาศว่ามิเกลอาร์เตต้าก็ติดเชื้อไข้หวัดโคโรนาด้วยนะครับรวมถึงฮัทสันโอดอยของทีมเชลซีเราด้วยทําให้เชลซีเนี่ยต้องปิดสนามซ้อมตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ริชาร์ดมาสเตอร์นะครับผู้อำนวยการบริหารของพอรีเมียร์ลีกกล่าวว่า เรื่องที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเราขอวอวยพรให้มิเกลอว์เตต้าและคาร์ลัมฮัสซันโอดอยรวมทั้งทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หายป่วยโดยเร็วนะครับในสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นนี้เราร่วมมือกับสโมสรรัฐบาล FA และ EFL อย่างใกล้ชิดและขอทำให้ทุกคนมั่นใจว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ของนักเตะทีมงานและกองเชียร์ คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเรานะครับแม้มีความยากลำบากแต่พิมลีมีเป้าหมายที่จัดวันแข่งขันใหม่สำหรับโปรแกรมที่ถูกเลื่อนออกไปนะครับรวมทั้งเกมของทีมเยวชนเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยในสภาแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราจะทำการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมในเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะนั้นจะไม่มีการแข่งขันที่วินลา่าพ์คในวันเสาร์นี้แน่นอนแล้วนะครับซึ่งเชลซีเนี่ยจะไปเยือน แอสตันวิลล่าทีมของจอห์นเทอร์ดี่นะที่ยังอยู่เป็นผู้ช่วยโค้ชของแอสตันวิลล่าก็จะไม่ได้แข่งนะครับ FA ฟเอคัพวีแมนซูเปอร์ลีกวีแมนเอฟเอคัพและทีมเยาวชนเนี่ยสมาคมฟุตบอลก็ยืนยันว่าการระง,งับโปรแกรมเตะครอบคุมรวมถึง FA ฟเอคัพวีแมนนะครับคือคือเอฟเอคัพของผู้หญิงนะครับซูเปอร์ลีกและวีแมนเอฟเอคัพรวมถึงการแข่งขันของทีมเยาวชนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็ถูกระง,งับหมด จะมีการแข่งขันอีกทีก็หลังวันที่3เมษายนหรือตั้งแต่วันที่4เมษายนไปต้นไปแล้วแต่สถานการณ์ในตอนนั้นว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับนั่นจะทําให้ไม่มีการแข่งขันเอฟเอคัที่เราต้องบุกไปเยือนเลสเตอร์ในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับรวมทั้งการแข่งขันวิเม้นเอฟเอคัที่ต้องออกไปเยือนเอเวอร์ตันวันอาทิตย์ก็ถูกเลื่อนออกไปหมดเลยนะครับโปรแกรมอืนอ่นๆจนถึงวันที่4เมษายนต่างได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเวอคับและยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับเรามาดูในส เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือช่วงเช้าวันนี้นะครับมีการประกาศว่าการแข่งขันทุกอย่างในรายการของยูฟาสัปดาห์หน้าได้ถูกเลื่อนออกไปซึ่งรวมถึงทริปที่เราจะต้องออกไปเยือนไบยอนมิวนิคด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวมีการตัดตัดสินใจว่าจะให้เชลซีเนี่ยบุกไปเยือนไบยอนมิวนิคโดยที่ไม่มีแฟนบอลเข้าชมในสนามนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเป็นการเลื่อนการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วจะไม่มีการแข่งขันในวันวันที่18 นาเนี่ยไม่มีแล้วนะครับยูฟาเผยว่าการตัดสินใจระบุวันแข่งขันใหม่จะประกาศให้ทราบในภายหลังการแข่งขันทั้งหมดในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีกและยูฟายูดลีกถูกเลื่อนออกไปทั้งหมดนะครับและด้วยสาเหตุนี้การจับฉลากประกบคู่ในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกและยูโรปาลีกที่มีกําหนดไว้ว่าจะจับวันที่20มิมีนาคมก็ต้องถูกเลื่อนออกไปเช่นกันนะฮะยูฟาจะประชุมหาแนวทาง แก้ไขจากผลกระทบของโรคระบาดผ่านทางวิดีโอมม e ติ้งนะครับในวันอังคารที่17มีนาคมนี้อ่าแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาในคอมเมนต์เกี่ยวกับพสรสษาโอดอยนะครับก็มาดูข่าวที่เป็นข่าวการถแถลงการจากสโมสรฟุตบอลเชลซีกันนิดหนึ่งนะฮะคัล่ามาสันโอดอยได้รับผลบวกจากการทดสอบหาเชื้อโควิดัสเมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับ เจ้าหน้าที่ของเชลซีที่ใกล้ชิดกับนักเตะในอาคารจะกักตัวตามคําแนะนําด้านสุขภาพของรัฐบาลซึ่งรวมถึงผู้เล่นจากทีมชุดใหญ่ทุกคนนะครับทีมสตาฟและเจ้าหน้าที่แบ็กมบางคนนะครับจะทําการกักตัวด้วยเป็นที่คาดหมายว่าคนที่ใกล้ชิดคนที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับคันล่ำเนี่ยจะกลับมาทํางานในเร็วๆนี้โดยณเวลานี้อาคารของทีมนักเตะชายนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารที่แยกจากสนามซ้อมจะปิดให้ทําการสําหรับสูนฝึกซ้อมและอาคารอื่นๆ รวมทั้งสเตมฟอร์ดบิดยังคงเปิดใช้งานตามปกตินะครับซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นแค่สเตเดียมทัวร์แล้วก็มีเมกเสโตร์ที่จำหน่ายสินค้าของเชลซีนะครับที่เปิดให้บริการแต่จะไม่มีการแข่งขันอะไรใดๆใ,ในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าโอโดอยเนี่ยมีอาการไข้อ่อนช่วงเช้าวันจันทร์นะครับแล้วไม่ได้เดินทางมาที่สนามซ้อมเพื่อเป็นการระมัดระวังไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับยังไงก็ตาม ผลตรวจของเขาที่ได้รับเมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสที่ผ่านมาก็มีการพบเชื้อและเขาก็จะเข้ารับการก,าก,ากักตัวต่อไปนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเจอกับผลตรวจที่เป็นบวกของเชื้อไวรัสแต่คัลัมฮัสสันโอดอยก็ยังมีสุขภาพที่ดีนะครับและเขาก็เฝ้ารอที่จะกลับมาฝึกซ้อมในสนามซ้อมโดยเร็วที่สุดซึ่งคิดว่าตอนนี้อย่างน้อยๆก็คงต้องก,กักตัว14วันแลวก็ยังไม่มีการกลับมาซ้อมในใน2ส,สัปดาห์นี้แน่นอนนะ เชลซีฟียังบอกว่าเราจะยึดมั่นปฏิบัติตามคําแนะนําจากรัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขโดยเจ้าหน้าที่จะประชุมหารือร่วมกันเพื่อวางแผนขั้นตอนต่อไปสําหรับการแข่งขันที่จะจัดขึ้นร่วมกับพีเมลีในช่วงเช้าวันศุกร์นี้นะครับเราจะอัปเดตข่าวสารตามความจําเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของสมโมสรสมโมสรเชลซีฟีก็ขอวอวัยอนให้คาร์ลมาสันโอดอยหายเป็นปกติโดยเร็วและเฝ้ารอาการต้อนรับเขากลับมาสู่สมโมสรน,นะฮะ ก็อันนี้เป็นข่าวก่อนที่ทางพิมลีก็จะมีมติเลื่อนการแข่งขันไปจนกว่าจะถึงวันที่4เมษายนนั่นเองนะครับมีข่าวอะไรที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวพี่เช็คข่าวก่อนวันนี้คุยสบายๆอย่างน้อยก็1ชั่วโมงนะครับในวันทุกวันศุกร์สัญญาณเมื่อกี้หายไปก็น่าจะกลับมาแล้วนะครับ ทายคุณป้ายเปื้อนยิ้มนะครับน้องแซนดี้น้องทรายสวัสดีนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีแป้งด้วยนะครับทุกคนที่เข้ามาชมกันตอนนี้วันนี้พี่ก็ไม่ได้นัดหมายกับทีมแอดมินไว้ว่าจะมีการโฟนอินหรือเปล่าเพราะนั้นตอนนี้ก็รับสายหน้าใหม่เต็มที่ถ้าจะมีใครโทรมาคุยกับพี่นะครับแต่ถ้าไม่มีใครโทรมาพี่ก็จะพูดคุยกับทางคอมเมนต์แล้วก็อัปเดตข่าวสารเชลซีไปเรื่อยๆนะครับ รวมถึงน้องๆที่อยากจะคุยกับพี่แต่ว่าไม่สะดวกที่จะโทรมาอยากจะให้พี่โทรกลับก็ฝากหมายเลขโทรกลับไว้ที่อินบ็อกซ์ของเพจได้เลยนะจ๊ะว่าไงจ๊ะเรามาดูสรุปข่าวรอบสโมสรฟุตบอลเชลซีกันนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ข่าวอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งรวบรวมโดยสโมสรเชลซีนั่นเองนะ วันนี้มีข่าวอะไรนะ่าสนใจบ้างาเดือดข่าวสารกันไปเพลินๆนะเมโทรนะครับรายงานว่าเชลซีเล็งเซนฟรีโกเมสนะฮะเชลซี Chelsea กำลังมองถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวอังเคลโกเมสดาวรุ่งแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะซึ่งกำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดหลังเส้นสุดฤดูกาลนี้นะครับ โดยเพเมเกอร์รายนี้ค้าแข่งกับแมนยูในเตดมาตั้งแต่อายุ8ขวบและสร้างสถิติเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ลงประเดิมสนามให้กับสโมสรใรอบ64ปีเลยนะตอนที่ลงเล่นกับเกมคริสตันพาเลสด้วยวัยแค่16ปี263วันเท่านั้นเองนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2017ที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามมีรายงานระบุว่าเขาผิดหวังที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสให้ลงสนามและยังไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูได้นะโดยโกเมสกำลังสมุดสัญญาในซัมเมอร์นี้ และยูเนเต็ดได้เสนอเงินค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ25,000่ปอนด์เพื่อลัางนักเตะไว้กับสมโมสรน,นะครับแมนยูรู้สึกว่าเงินก้อนดังกล่าวเป็นจํานวนที่เหมาะเจาะกับนักเตะที่ค้าแข่งกับสโมสรมาั้งแต่ยุ8แปดขวบแต่ตัวแทนของโกเมสบอกว่าไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่นะครับคิดว่ามันน้อยไปน,นิดหนึ่งนะครับก็เลยอาจจะมิดฟิลด์รายนี้ก็ไม่ค่อยจะอยากจะขยายสัญญาต่อไปนะครับเอเย่นส่วนตัวเขาบอกนะครับ ในทางฝั่งของโกเมสอะ่ะก็เริ่มจะหมดความอดทนซึ่งแหล่งข่าวก็เผยกับ Metro.co.uk นะครับว่าเชลซีเตรียมใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เนี้ยโมเดลการทำธุรกิจของสิงห์บูช่วงไม่กี่ปีหลังเนี้ยจะเน้นไปที่การฉกดาวลูงม,มากพรสวรรค์ในสาราชาดาจากักโดยโกเมสซึ่งเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษในชุดยู19นะครับชุดคว้าแชมป์โลกเมื่อป,ปี2018เนี่ยถือเป็นหนึ่งในะนักเตะที่ถูกพิจารณาว่ามีฝีเท้าดีที่สุดนะฮะแต่แมนยูก็เสนอให้25,000ปอนด์นะครับ ซึ่งเชลซีเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมเสนอเงินเท่ากับแมนยูให้โกเมสนะครับแต่ที่สําคัญกว่านะ่ะวกเขาจะมอบตําแหน่งในทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้าให้ได้ลงเล่นมากขึ้นนะครับก็บประมาณนี้เชลซี Chelsea ยังไม่ได้จ่ายหนักแต่ว่าจะคิดว่าแลกกับโอกาสในการลงเล่นที่มากขึ้นนั่นเองนะฮะอ่าแป้งหอกฝากกลุ่มหน่อยได้เลยเดี๋ยวช่วยประกาศให้นะครับผม แปะแปะลิงก์ได้เลยนะครับแป้งแปะลิงก์ได้เลยก็แป้งนะครับจากกลุ่มเชลซีสุราษฎร์ธานีนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับชมรมแฟนบอลเชลซีสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นการรวมตัวของแฟนบอลเชลซีนะครับในจังหวัดสุราษฎร์และก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับเพื่อจัดกิจกรรมมิสติ้งเชียร์บอลเตะบอลอะไรเหมือนกับที่พี่จัดที่กรุงเทพเนี่ยะละะเพราะนั้นน่ะขอประชาสัมพันธ์เลยว่า น้องๆน,นะครับแฟนบอลเชลซีที่อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับสามารถเข้าไปรวมกลุ่มกันได้ที่นี่เลยนะครับที่ลิงก์ที่น้องแป้งแปะไว้ให้นะครับซึ่งเมื่อรวมกลุ่มเยอะๆแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการจัดกิจกรรมมิเต็งเชียบอลด้วยกันในสุราษฎร์ธานีแล้วก็อาจจะมีการเตะบอลด้วยกันในอนาคตนะครับเพราะนั้นเข้าไปรวมกลุ่มเยอะๆนะครับกดเข้าไปจอยได้เลยแล้วเดี๋ยวแป้งก็จะดึงเข้าไปในกลุ่มไลน์เพื่อได้พูดคุยกันนั่นเองนะ สวัสดีพี่จอนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เอสด้วยนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยสบายๆครับกับพี่เบียร์ CFC นะครับอัปเดตข่าวสารกันต่อไปเกี่ยวกับ Timo นเน n e r บ้างนะฮะไหนมีใครสนใจอ่าเขาบอกว่าฮ a l k s p o r t นะครับรายงานว่าวนเนอร์จ่อโยก้าแข่ง p r ี m i ี r l e a g u นะครับ โดยแอนดี้แบดเซลนะครับผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลยุโรปก็เผยกับทอสสปอร์ตว่าทิโมแวนเนอร์นะครับกองหน้าชาวเยอรมันเตรียมย้ายมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกช่วงฤดูร้อนนี้โดยเชลซีเป็นหนึ่งในปลายทางที่มีความเป็นไปได้สําหรับเขานะครับกับจำนวน27บประตูและ11บอแอซิในการลงเล่น35เกมให้กับแอร์แบร์ไลฟซิกฤด,ดูกาลนี้นะครับแข่งวัย24ปีกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่นื้อหอมไปสุดและมีรายงานว่าค่าฉีกสัญญาของเขานั้นอยู่ที่51ล้านปอนด์นะ บทสัมภาษณ์แอนดี้นะครับก็ให้สัมภาษณ์กับ t a l k s p o ตว่าผมคิดว่าแวนเนอร์จะย้ายทีมแน่ๆนะครับด้วยค่าฉีกสัญญาที่ไม่แพงของเขากับคุณภาพที่เขามีนะครับราคาประมาณหกสิบล้านยูโรเนี่ยคุณคิดว่าน่าจะมีคนสนใจอยู่เยอะเลยนะครับเขาเป็นนักเตะที่มีความทะเยอะทะยานมากด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้มีไม่กี่สโมสรที่จะมีโอกาสคว้าตัวเขานะครับตัดบายเยินมิวนิีออกไปได้เลย ขาหมุนหงที่ทีมนั้นไม่ยอมยื่นข้อเสนอคว้าตัวเขาไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วดูเหมือนเขาจะยังไม่ลืมเรื่องดังกล่าวดูเหมือนว่าเขาจะโยกไปค้าแข่งในต่างประเทศและเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีมากซะด้วยแนะ่ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะเขาใช้โอกาสในการสัมภาษณ์กับสื่อด้วยการพูดถึงลิอร์พูบ่อยมากแต่ผมสงสัยว่าเชลซีอาจจะมีลุ้นด้วยเพราะจะนึกภาพเขาเดินสู่ทีมนั้นได้ง่ายกว่าเยอะเลยนะน,นี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของแอนดี้นะครับซึ่งเป็นใครเนี่ย กูจะชาญฟุตบอลยุโรปฮ่าๆก็ว่ากันไปเราก็ติดตมามกันต่อไปนะครับซึ่งช่วงนี้ก็คงจะมีข่าวแต่เฉพาะเรื่องของการย้ายทีมนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยจะไม่มีการแข่งขันนะเลื่อนการเตะไปหมดเลยจนถึงวันที่สี่เมษายนนะฮะเราก็มาพูดคุยกันกับแฟนบอลเชลซีสบายๆแบบนี้แล้วก็พูดคุยถึงข่าวเชลซีข่าวตลาดซื้อขายนักเตะกันเรื่อยๆครับกับพี่เบียอา ทักทายอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับคุณนัทวริศนะฮะนัทวลีนะครับสวัสดีนะครับน้องธนะพรสมัครแล้วทำไงต่อครับพี่เบียร์อ่าเดี๋ยวพี่แป้งนะครับเดี๋ยวพี่แป้งแอดไลน์ไปนะครับผมก็สมัครตามลิงก์ที่พี่แป้งให้ไว้เลยในคอมเมนต์นะครับสมัครแล้วเดี๋ยวพี่แป้งจะแอดไลน์ไปชวนเข้ากลุ่มพูดคุยกันนะครับสำหรับแฟนบอลเชลซีชาวสุราษฎร์แล้วก็จะมีกิจกรรมร่วมกันต่อไปในอนาคตนะครับ แล้วก็พี่เนี่ยแหละก็จะลงไปร่วมกิจกรรมด้วยนั่นเองนะเพราะบ้านพี่ก็อยู่สุราษฎร์ธานีอ่าข่าวต่อไปนะครับอินดิเพนเดนส์นะครับรายงานว่าอันจลินได้ออกมาบอกว่าเชลซีให้ความรู้สึกเหมือนอยู่กันแบบครอบครัวนะครับอ่าน่าจะลมเดียวกับชมรมเชลซีไทยแลนดของเรานะครับที่รู้สึกว่าอยู่กันเหมือนครอบครัวสบายๆพูดคุยกันได้อยากจะคุยกับพี่ก็โทรมาคุยได้นะครับ อยากจะฝากข่าวสารอะไรไประชาสัมพันธ์ทางเพจของเราก็ยินดีนะครับถ้ามีกิจกรรมดีๆกิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมเพื่อเชลซีก็บอกพี่มาได้เลยนะครับพี่ยินดีช่วยเหลือเต็มที่เลยนะครับเรามาดูบทสัมภาษณ์ของอันโชลินกันนิดหนึง่งที่ให้สัมภาษณ์กับอินดิเพนเดนไว้นะครับในอะคาเดมี่พวกเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันแต่พวกเราคือพี่น้องกันนะครับและเมื่อเราขึ้นไปเล่นในนามทีมชุดใหญ่ ก็ถือเป็นการต้อนรับที่ดีมากๆนะครับเหมือนอยู่กันแบบครอบครัวเลยการมีผู้เล่นอย่างทมมี่อับราฮัมและเมสันเมาส์พวกเขารู้ดีถึงความเป็นผู้เล่นจากแคลดมี่นะครับพวกเขาดูแลคุณพร้อมมอบสิ่งที่พวกเขาอาจจะไม่เคยได้รับตอนอายุเท่าผมนะครับแอนตอลินก็กล่าวให้สัมภาษณ์นะฮะคารลามาสันโอดอยเนี่ยอายุมากกว่าผมเพียงปีเดียวมันเกี่ยวข้องกันหมดทําให้มั่นใจได้เต็มร้อยเลยว่านั่นทําให้คุณมั่นใจว่าคุณจะมีโอกาสนะฮะ ผมรู้ว่าถ้าผมทํางานหนักขึ้นผมสามารถพยายามและอยู่ในระดับเดียวกับพวกเขาได้ผมอยากจะลองและพาตัวเองอยู่ในตําแหน่งเดียวกับที่ริชเจมส์อยู่ในขณะนี้นะครับผมต้องการทาประตูและผมอยากจะสร้างโอกาสนะครับ5ปีหลังจากนี้ผมต้องการเป็นผู้นําทีมช่วยประคองเด็กๆทีมแคเดมี่ให้พวกเขามองผมเป็นแบบอย่างและเติบโตในเส้นทางลูกหนังเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นทัศนคติที่ดีนะครับของ เด็กๆในแคมเดมีของเราที่มีความมุ่งมั่นที่ได้กับสโมสรเชลซีของเราแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่นะครับเขามองเห็นโอกาสซึ่งสโมสรของเราและแฟงลัมพาตอนนี้พี่เบียร์คิดว่าเขาก็ให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งได้อย่างเต็มที่เช่นกันถ้าใครที่ฝึกซ้อมดีมีความมุ่งมั่นมีพัฒนาการที่ดีนะครับอืมเอก็ okay. ประมาณนี้ทีนี้เราลองมาดู ข้อความจากคัสันโอดอยกันบ้างนะครับหลายๆคนอาจจะเป็นห่วงโอดอยว่าเป็นยังไงกันบ้างกับที่ติดเชื้อไข้หวัดโคหวิด -19 นะฮะคันลมามสันโอดอยเผยว่าเขารู้สึกดีขึ้นและฟื้นตัวจากอาการป่วยหลังถูกตรวจพบว่ามีเชื้อของโคโรนไวรัสในสัปดาห์นี้นะครับดาวเตะวัย19ปีมีอาการไข้อ,อ,อ่อนเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ ซึ่งเขาไม่ได้เดินทางมาซ้อมกับทีมเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับหลังจากได้รับผลตรวจที่เป็นบวกช่วงเย็นวันพฤหัสมีการประกาศว่า,า,าสถานที่ฝึกซ้อมบางส่วนในคอปแฮมจะถูกปิดและบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักเตะภายในอาคารของทีมนักเตะชุดใหญ่จะกักตัวตามคําแนะนําจากรัฐบาลทั้งนี้รวมไปถึงนักเตะทีมชุดใหญ่ทุกคนนะครับทีมโค้ชและทีมแบ็กรูมบางส่วนนะก็จะทําการกักตัวด้วยนะครับ เอสฐนโอดอยเนี่ยโพสตผ่านวิดีโอทางเ ocial media โดยอัปเดตข่าวถึงอาการของเขาว่าตอนนี้รู้สึกดีขึ้นน,นะนะฟ้องว,ว่าววพี่ทำงานหนักนิดหนึ่งนะครับถ้าสัญญาณไม่ดีหรือว่าภาพมีปัญหาอะไรไงรบกวนช่วยแจ้งทางคอมเมนต์ด้วยนะครับที่ก็จะคุยไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราให้ดูวิดีโอของโอดอยกันดีกว่าแล้วเราค่อยมาอ่านคาแปลภาษาไทยนะครับ ้อความจากคัสสันโอดอยเดี๋ยวพี่ให้ดู Hi guys, as you may be aware, I had the virus for the last couple of days, which I've recovered from. I'm following the health guidelines and s e l f i s o l a t e myself from everybody for the week. I hope to see everybody soon, and hopefully be back on the pitch very soon. Take care. Okay, โอดอยก็ส่งคลิปมานะครับประมาณนี้นะครับอ่ะ เรามาดูคําแปลภาษาไทยกันนะครับโอดอยก็บอกว่าสวัสดีทุกคนอย่างที่พวกคุณอาจทราบแล้วผมติดเชื้อไวรัสเมื่อสองสวันก่อนนะครับซึ่งผมตอนเนี้ฟื้นตัวแล้วผมได้ปฏิบัติตามคําแนะนำและกักตัวห่างจากคนอื่นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หวังว่าจะได้พบกับทุกคนในเร็วๆนี้และหวังว่าจะได้กลับไปลงเล่นที่สนามโดยเร็วที่สุดดูแลตัวเองนะครับอ่า ทั้งนี้งานถแถลงข่าวก่อนเกมของแฟรงค์ลัมพาดซึ่งถูกกำหนดไว้วันศุกร์ก็คือวันนี้ที่ครอบแฮมถูกยกเลิกเราจะยึดมั่นปฏิบัติตามคำแนะนำจากรัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขโดยเจ้าหน้าที่จะประชุมหารือเพื่อร่วมกันวางแผนขั้นตอนต่อ,ตอไปสำหรับการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นร่วมกับพเมร์ลีกในช่วงเช้าวันศุกร์นี้นะฮะเราจะอัปเดตข่าวสารตามความจำเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรเราจึงขออวยพรให้คันลัม หายเป็นปกติโดยเร็วนี้แล้วเราเฝ้ารอการต้อนรับเขากลับมาสู่สโมสรก็ประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้คิดว่าแอดมินแป้งนะกำลังดูไลฟ์อยู่แล้วก็น่าจะว่างอยู่เพราะนั้นพี่คิดว่าเราจะไลฟ์อ่าเราจะโฟน n อินกับแป้งหน่อยดีไหมไปพูดคุยถึงชมรมเชลซีที่สุราษฎร์ธานีนะครับ แป้งว่างไหมครับแป้งสะดวกไลฟ์ไหมเดี๋ยวพี่จะโฟนอินไปหาโทรไปทางไลน์หน่อยนะฮะอ่าตอนนี้ก็เชิญน้องธนาพรเข้ากลุ่มแล้วนะครับพี่ก็อยู่ในกลุ่มสุราษฎธาน,นีด้วยนะเพราะว่าพี่ก็เป็นคนสุราษฎธาน,นีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับทักทายเพื่อนๆที่เข้ามาชมกันคุณบัน คุทิลาดนะครับคุณอังเลนะครับเธอคือลมหายใจเด็กสิงห์นะครับน้องนัทพงศ์แล้วก็เชลซีเพียงศักนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยก็สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้รายการไลฟ์เชลซีไทยแลนด์นะครับพูดคุยกันแบบสบายๆกับพี่เบียร์ซีเอฟซีทุกคืนวันศุกร์เวลาประมาณสามทุ่มตรงนั่นเองนะครับวันนี้พี่ยุง่งยุ่งพี่ก็เลยไม่ได้ทํา โปรโมทก่อนว่าจะจัดรายการในเวลาคี่โมงอะไรประมาณนี้นะครับก็กลับมาเตรียมตัวนิดหน่อยกันไลฟ์เลยอ่าเดี๋ยวเราจะโทรหาแอดมินแป้งกันนะฮะโอสิ ทักไปก่อนว่ายังยุ่งอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ถ้าใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคันจมูกจังเลยเพราะแฟงกี้หรือเปล่าแฟงกี้เป็นอะไรแล้วหมูน้อยร้อมเนล้อล้อม <laughs> ทนอนะ่ะวันนี้มาน สวัสดีน้องตีด็อกบาด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างช่วงนี้สบายดีนะครับทางฝั่งทนเราก็อาจจะห่างกันสักพักหนึ่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาด้วยนะครับแล้วก็พักผ่อนการเดินทางนะครับเราเดินทางไกลแล้วก็สนุกด้วยกันมากตั้งแต่ช่วงปีใหม่จนถึงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโอ้ สนุกมากไม่ว่าจะเป็นงานมิสติ้งการแข่งฟุตบอลนะครับการแข่งยิงยุดโทษกับสิงตอนนี้เราก็ยังมีกิจกรรมที่จะไปร่วมสังสรรค์กันที่ร้านครัวริมน้ําปากเกร็ดนะฮะถ้ามีแฟนบอลเชลซีท่านใดสนใจนะครับทางฝั่งชมรมแฟนบอลเชลซี bon Chelsea, กรุงเทพนะครับก็จะมาร่วมสังสรรค์กันในวันพรุ่งนี้นะถ้าคอนเฟิร์มอะไรยังไงเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารได้เลยนะครับ แล้วก็ขอบคุณน้องพุทธิพงษ์ด้วยนะที่แชร์ข่าวสารการรับสมัครนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในภาคใต้นะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับตอนนี้มีการรวมตัวรวมกลุ่มกันที่จะจัดกิจกรรมจัดมีติง้งแต่ฟุตบอลอะไรหลายๆอย่างเลยเหมือนที่กรุงเทพของเรานะครับเพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปร่วมกลุ่มได้ เข้าไปร่วมกลุ่มรอไว้เลยได้นะครับอืมตอนนี้ก็มีข่าวประมาณน,นี้อ่าลองดูข่าวในเพจสวัสดีตีนะครับบอกว่าคิดถึงพี่ก็คิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงทุกคนเลยนะครับคิดถึงบรรยากาศ ในการเตะฟุตบอลแล้วก็ในการมิทติ้งนะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์อ่าอีกเรื่องหนึ่งเกือบลืมเลยนะครับทีมเชลซีสาไหมหัวใจสิงของพี่นะครับซึ่งอยู่ที่ถนนสายไหม่ย่านสายไหมวชรรพลอองเงินแถวนี้นะครับก็กําลังรวมทีมกันแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะติดตามสถานการณ์ไข้หวัดโควิด1อย่างใกล้ชิดในประเทศไทยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เราสามารถจัดการแข่งขันได้ไหมตอนนี้ก็าลังรวมทีมเพื่อจะได้มีทีมฟุตบอลย่านสายไหมเอาไว้เตะฟุตบอลกระชับมิดแฟนลับเชลซีกันนะครับแต่ถ้าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประกาศให้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยเป็นความรุนแรงระดับที่3ทุกคนก็ต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็เก็บตัวอยู่ที่บ้านนะครับเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเราสามารถรวมนักเตะได้นะครับทีมละ5คน2ทีมนะครับ ในวันอาทิตย์นี้นะครับเราก็จะจัดการเตะฟุตบอลออกกําลังกายเพื่อสุขภาพรวมทีมสร้างทีมเชลซีสายใหม่กันนะครับกับพี่เบียร์ตอนนี้พี่เบียร์ก็อยู่แถวนี้เองอยู่แถวสายใหม่นะมีน้องๆเพื่อนเพื่อนที่อยู่แถวสายใหม่ก็สามารถทักทายเข้ากลุ่มเชลซีสายใหม่แล้วก็ลงทะเบียนมาเป็นนักเตะได้นะครับสำหรับพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับก็นั่งอ้วนกินแล้วก็นอนอย่างเดียวนะครับทํางานค่อนข้างยุ่งแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีเวลา เป็นเวลาแล้วก็อยากจะออกกําลังกายให้สม่ําเสมอแล้วก็อย่างน้อยตอนนี้ให้เป็นหมูขแข็งแรงก่อนอะยังลดน้ําหนักไม่ได้หรืออะไรยังไงอะก็อยากจะเริ่มเตะฟุตบอลแล้วก็ออกกําลังกายอย่างจริงจังนะครับก็เริ่มจากการที่รวมเพื่อนๆรวมทีมฟุตบอลกันแล้วก็มาเตะบอลกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยู่ในละแวกนี้สพันธมิด้นเมืองสายไหมเพิ่มสินอองเงินนะครับก็ขอเชิญมาเตะฟุตบอลกันโดยเข้าไปที่กลุ่มเชลซีสายไหมหัวใจสิงห์ได้เลยครับ ก็ขอสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประมาณนี้นะครับสําหรับเชลซียไหมสําหรับสุราษฎร์ธานีก็สามารถเข้ากลุ่มได้ที่แอดมินแป้งนะครับแปะลิงก์ไว้แล้วในส่วนของทางฝั่งธนบุรีเราก็จะมีชมรมเชลซีกรุงเทพนะครับซึ่งนําโดยเอกลำผ่านนะประธานกลุ่มเชลซีสยามโซนซึ่งตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นเชลซีกรุงเทพแล้วก็เป็นชมรมแฟนบอลอย่างเป็นทางการในชมรมหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยทีม เชลซีกรุงเทพเนี่ยเขาก็มีการเตะฟุตบอลกันนะพี่จะไม่ผิดทุกคืนวันพฤหัสนะอ่าเตะก,กันแถวสนามแถวบางบอลสามนะครับเข้าไปจากถนนกาญจนาพิเศษไม่ไกลก็เข้าไปร่วมเตะฟุตบอลกันได้นะครับรวมถึงอีก2ทีมนะครับที่เรามีการเตะก,กันเป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทรูบลูอาร์มี่นะครับที่เตะก,กันย่านเรียบด่วนรามินทานะครับสนามแกรนด์ซ็อกเกอร์โปรทุกคืนวันอังคารเวลาประมาณ 2- อถึง3ทุ่ม4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับประมาณนี้ และยังมีทีมของแอดมินแบงค์นะครับเตะกันทุกคืนวันศุกร์ที่ย่านห้วยขวางหรือว่าลาดพร้าว80สนามซุปเปอร์คิกนั่นเองนะโหตอนนี้เรามีกิจกรรมการเตะฟุตบอลอย่างสนุกสนานเพื่อกระชับมิตรและออกกําลังกายนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ไวรัสโครโรนาอย่างใกล้ชิดเช่นกันนะก็ประมาณนี้สำหรับคืนวันศุกร์ อ่าตอนนี้ก็คิดว่าจะไลฟ์ประมาณชั่วโมงหนึ่งสบายๆตอนนี้ผ่านไปสี่สิบห้านาทีแล้วนะครับวันนี้อาจจะยังไม่มีใครโทรเข้ามาพูดคุยกันก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็พูดคุยทักทายกันในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตอบคอมเมนต์สรุปข่าวเชลซีกันแบบสบายๆเพราะว่าพี่ไม่ได้อยากจะให้รู้สึกว่าเป็นรายการข่าวแล้วก็มาพูดพูดแล้วก็จบเหมือนทุกวันนะครับคือต้องบอกก่อนว่าในทุกๆวันเนี่ยพี่เบียร์ก็ จะมีเพจส่วนตัวก็คือ b บ c f c เนี่ยก็จะมาอัปเดตข่าวสารพยายามเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มหัดติดตามข่าวสารเชลซีแล้วก็ข่าวสารฟุตบอลทีมอื่นๆนะครับก่อนหน้านี้พี่ทํางานต้องบอกเลยว่าไม่มีเวลาแน่นอนจนตอนนี้ก็คือเป็นงานที่สามารถเริ่มกําหนดเวลาทํางานได้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยอยากจะจัดรายการไลฟ์แล้วก็พูดคุยกับน้องๆครับแฟนเชลซีแล้วก็เวลาจัดกิจกรรมเนี่ยก็ได้เจอแฟนเชลซีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับรู้จักเพื่อนใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ สิ่งที่เป็นปัญหาของพี่ก็คือเรื่องข่าวสารอืมเพราะว่าพี่เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบสังสรรค์กินดื่มแล้วก็เชียร์ฟุตบอลนะครับกิจกรรมมีตรงมีติ้งอะไรประมาณเนี้ยไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารแบบมาถึงก็วันแข่งเลยได้ดูเชลซี่ายรัสดนี่ก็ดีใจแล้วนะครับแต่ว่าข่าวระหว่างสัปดาห์ระหว่างวันจะเป็นอะไรยังไงตลาดซื้อขายนักเตะจะเป็นยังไงยิ่งข่าวทีมอื่นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ทีมอื่นกอื่นอิตาลีเยอรมันนี่ไม่รู้เลยนะครับและในฤดูกาลนี้พี่ก็เริ่มมาจัดรายการเชลซีไลฟ์คุยกับแฟนบอลเชลซีน,นะครับก็ปรากฏว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องปัญหาคือคุยกับน้องๆไม่รู้เรื่องเวลาน้องๆถามว่าตัวนั้นตัวนี้น่าสนใจไหมคนนี้น่าสนใจไหมตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่แล้วนู้นนะครับตั้งแต่ผูดิสิตเนี่ยคือใครพี่ไม่รู้จักเลยนะครับตอนนี้ก็มีคนที่น่าสนใจอย่างจัดดอนซันโช่ทิโมแวนเนอร์นะครับก็ ที่เริ่มมาติดตามข่าวสารที่มือื่นตลาดนักเตะตลาดซื้อขายนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่หัดอ่านข่าวอยู่ในแต่ละวันเนี่ยถ้ามีเวลาครับช่วงค่าก่อนนอนพี่ก็จะมาอ่านข่าวให้ฟังสั้นๆสีนาทีห้านาทีนะครับแล้วก็ตอนเช้าถ้ามีเวลาก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันอันนั้นก็จะเป็นรายการอ่านข่าวให้ฟังไปก่อนนะครับคิดว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสําหรับทุกคืนวันศุกร์เนี่ยพี่ก็จะมาที่เพจชมรมเชลซีไทยแลนด์ของเรานะครับแล้วก็จะไลฟ์ เปิดสายพูดคุยหน้าไมค์แบบนี้นะครับอาจจะมีคนโทรมาคุยบ้างหรืออาจจะไม่มีคนโทรมาก็ไม่เป็นไรเราก็พูดคุยกันสบายๆมาทักทายกันให้เห็นหน้าค่าตา,าก,กันนะครับแล้วก็อ่านคอมเมนต์กันก็ยังดอีอ่านชื่อให้ฟังกันสวัสดีนิวด้วยนะครับน้องนิวโหวไม่ได้เจอกันนานก็คิดถึงนะแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรอาจจะมีภาระหน้าที่ในการทํางานแล้วก็มีเรื่องของไข้หวัดโรคระบาดด้วยนะครับก็เราเจอกันทางออนไลน์อย่างเงี้ย ที่คิดว่าปลอดภัยทุกฝ่ายนะครับก็อยากจะอยากจะมาเจอกันออนไลน์เยอะๆบ่อยๆนะฮะคันจะโมูกขออภัยนะครับน้องแชมป์นับ69มาเลยสวัสดีทักทายทุกคนเลยนะครับสวัสดีน้องพัฒโนไทยและน้องเอหนึ่งสันติเจรเลพยนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมตอนนี้ด้วยกว่า 20k นะครับ 20k20 20คนนั่นเอง การักไทยกันสบายบายถ้าใครว่างใครสะดวกก็โทรมาพูดคุยกันได้ที่หมายเลขนี้เลยนะ0886092637นะครับตอนนี้ถ้ายังไม่มีใครโทรเข้ามาอะไรพี่ก็จะไลฟ์ถึงประมาณ4ทุ่มนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงทุกคืนวันศุกร์ก็อัปเดตข่าวสารกันไปเรื่อยๆนะพูดคุยสบายๆกับแฟนบอลเชลซีก็ได้อัปเดตข่าวสารไปส่วนหนึ่งและในช่วงต้นชั่วโมงจนมาถึงตอนนี้นะครับ ถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่ก็จะอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับในส่วนของเพจดีเจปาล์มนะก็มีไลฟ์รายการอะไรเชลซีดีเดย์ด้วยนะครับก็สามารถไปชมกันได้นะครับปาล์มเนี่ยก็จะเป็นนักข่าวที่จะพูดคล่องกว่าพี่นะครับหรือแม้แต่บอสก็ตามนะครับก็จะอัปเดตข่าวสารอะไรให้ฟังเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้พี่ก็เห็นว่ามีหลายๆคนนะครับที่อัปเดตข่าวสารเชลซีซึ่งพี่เองก็ติดตามนะ ก็ติดตามบลติดตามปามอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงหลังที่มาเริ่มอ่านข่าวเองนะครับมาพูดเองก็ต้องการฝึกแล้วก็ต้องการติดตามข่าวสารเพื่อได้มาคุยกับน้องๆรู้เรื่องด้วยนะครับเดี๋ยวพอช่วงจบฤด,ดูกาลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตลาดนักเตะตลาด,ลาดซื้อขายมีใครน่าสนใจอะไรยังไงอย่างเงี้ยจะได้ติดตามไปพร้อมๆกันดีกว่านะวันนี้อ่า มีข่าวอะไรนะ่าสนใจล่าสุดเดี๋ยวพี่ขอไปดูเพจของอังกฤษหน่อยว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ยกเลิกการแข่งขันในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งตอนนี้นโยบายก็คือเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อนแล้วก็จะพยายามหาช่องใส่เวลาการแข่งขันในภายหลังนะครับตอนนี้ประมาณนี้เพราะนั้นสถานการณ์การลุ้นแชมป์ของหงแดงลิเวอร์พูล ก็ยังอยู่นะครับในสถานการณ์ปกติจนกว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นของโรคระบาดหรือว่าสถานการณ์จะแย่ลงมากกว่านี้นะครับอีกตอนนี้ก็มีข่าวพูดถึงลิฟ์ูนะอ่ะก็ออกตัวก่อนนะว่าผมอาจจะไม่ใช่ เหมือนแฟนแมนยูที่อาจจะแช่งอยู่ไม่อยากลิเวอร์พูลได้แชมป์ส่วนตัวผมเฉยๆไม่ว่าลิเวอร์พูลจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์นะครับพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วก็ไม่ได้แช่งด้วยนะครับถ้าได้แชมป์ขึ้นมาก็คงจะเออทีมเขาได้สักทีหนึ่งเพราะว่าต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยดีขึ้นจริงๆนะอย่างที่พี่เขียนบทความไปในเพจส่วนตัวว่าไม่ได้ติดตามมาเลยนะไม่ได้ต,ดตามดูจากแค่ชื่อชั้นเมื่อ4 5หปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรียกพี่ชอบเรียกก็เป็นทีมน้องของเชลซีด้วยนะ ที่เซลซีต้องส่งผู้เล่นออกไปเล่นกับลิเวอร์พูลนะครับแต่หลังจากที่ไม่ได้ติดตามลิเวอร์พูลมาสามสี่ปีการว่าเจเกนครอปเนี่ยก็พัฒนาทีมหงส์แดงได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนควา้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูนกาลที่แล้วนะเป็นเจ้ายุโรปที่แบบสุดยอดมากแล้วก็พอมาเจอเชลซีเนี่ยพี่ก็เพิ่งได้รู้จักกับฟานไดนะครับซึ่งพี่ชอบมากๆนะฟานไดเนี่ยขอภัยขอเคียว ก่อนนะครับฟันได้นี่โหเป็นเซนเตอร์ที่แบบแข็งแกร่งมากนะทั้งเล่นในเกมตั้งของลิเวอร์พูลเวลาที่เชลซีเจอด้วยนะครับแล้วก็สําหรับผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนของเชลซีในเรื่องของเกมรับในฤดูกาลนี้ก็เลยแบบอยากได้ฟันได้มากๆนะครับพี่ก็พูดเล่นๆมาเสมอตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วนะครับว่าถ้าเราจะสามารถกลับมาลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลได้ ก็คือเราต้องได้ฟันไดมาเป็นของเราซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะฮะก็ประมาณนี้อ่าสวัสดีพี่ตั้วด้วยนะครับบอกว่าอัปเดตเรื่องการเลื่อนการแข่งขันหน่อยก็ตอนนี้นครับอ่าทาง f อนะอรับสมาคมฟุตบอลอังกฤษแล้วก็พรีเมียร์ลีกเนี่ยประกาศเลื่อนการแข่งขันทุกรายการนะครับไปจนถึงวันที่4เมษายนนะครับเป็นอย่างน้อยแล้วก็ค่อยมาดูสถานการณ์อีกทีนะครับเพราะนั้น จะไม่มีการแข่งขันฟุตบอลในทุกๆรายการนะครับในอังกฤษไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกหรืว่าจะเป็น f อฟเอคัพอะไรต่างๆรวมถึงทางยูฟ่าก็ประกาศให้ยูฟ่าแชมเปียนลีกและยูโรปาลีกเนี่ยก็เลื่อนไปก่อนเช่นกันนะครับเดี๋ยวแต่ยูฟ่ายังไม่มีกําหนดนะครับจะมาหาลหือในเรื่องของวันแข่งขันใหม่ในน่าจะหลังจากเดือนเมษาไปแล้วต่อไปสักครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้อ่า แป้งบอกว่าสงสารริเวอร์นะครับจะได้แชมป์ทั้งทีก็มีสักดอ้าก็พูดค้างไว้นะครับก็คือนั่นแหละผมก็ไม่ได้แช่งนะครับแล้วก็ถ้าจะบอกว่าลิปูได้แชมป์ก็ยินดีด้วยผมก็ไม่ได้ยินดีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่เชลซีเนี่ยผมก็ไม่ได้ดีใจเลยเพราะนั้นสําหรับผมก็คือเฉยๆนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่นักบอกว่าคนที่รู้สึกกับเราเนี่ยก็จะมีสามประเภทนะครับก็คือคนที่ชอบเราคนที่ไม่ชอบเรา แล้วก็คนที่เฉยเฉยคนที่เฉยเฉยก็ไม่ได้สนใจไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นพี่ก็เหมือนกันนะครับสําหรับตัวพี่ก็มีทั้งคนที่ชอบพี่คนที่ไม่ชอบพี่แล้วก็คนที่เฉยเฉยนะเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติของโลกนี้นะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ชอบใครที่หมันใสหรื้อแช่งรือผูพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือเคารพความรู้สึกความคิดของแต่ละคนนะตามสบายเลยตาบใดที่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับพี่นะครับแม้แต่คนที่เกลียดพี่ถ้าไม่ได้มาทําร้ายอะไรพี่เนี่ยก็ตามสบายนะครับเพราะงั้นก็คุยกันสบายแบบนนนนี้ั่เองะ ก็สวัสดีพี่โอ๊ตด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมนะฮะพี่โอ๊ตเอ่อผมไม่ได้เห็นไลน์พี่โอ๊ตผมไม่แน่ใจว่าพี่โอ๊ตเนี่ยส่งมาทางไลน์ไหนต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าคิดว่ากำลังจะตอบไปใน Facebook นะครับว่า อ่าได้รับแล้วนะตั๋วหนังเมเจอร์แล้วก็เดี๋ยวจะทําการเอาไปแจกกับสมาชิกต่อไปนะแล้วก็ขอบคุณมากด้วยสวัสดีอ่ายังไม่ได้ลายกมือสวัสดีขอบคุณพี่โอ๊ตนะครับที่สนับสนุนการกจัดกิจกรรมของชมรมเชลซีของเรานะครับแล้วก็แอดมินแป้งนะครับแอดมินแป้งสะดวกไหมเดี๋ยวพี่จะไลน์ไปนะครับอ,อ๋อบอกว่าแป้งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยโทรไปคุยโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยเจอกันนะครับ สวัสด,ดีลักกี้ด้วยนะไม่เจอกันนานเลยนะครับเพิ่งเจอที่ตลาดวันนั้นแวบบ๊แบๆบพี่ตัวบอกว่าจริงๆหน่าน่าจะคีบอ่าน่าจะนับจํานวนแต้มล่าสุดหากต้องปิดฤด,ดูกาลก่อนกําหนดนะครับก็คือถ้าในส่วนของทีมแชมป์นะพี่ตัวก็คิดว่าเขาก็คงอยากจะให้ตัดจบเลยเหมือนตอนที่ไทยลีกของเราตัดจบแล้วก็เมืองทองได้แชมป์ไปนะครับแต่ว่าปัญหานะ่าผมว่าในเรื่องของฟุตบอลกฤษเนี่ย มีเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็เรื่องของมูลค่าติดในการเล่นพรีเมียร์ลีกและมูลค่าการถ่ายทอดสดที่สูงมากๆนะครับก็คือ,อวันก่อนผมได้หาข้อมูลเกี่ยวกับทีมฟุตบอลในเดอะแชมเปี้ยนชิพกับพรีเมียร์ลีกนะครับมีส่วนต่างกันถึง100ล้านปอนด์นะพี่คือปัญหาเนี่ยถ้าไม่ว่าพรีเมียร์ลีกจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่ทีมที่ผมว่าทีมหัวตารางไม่ว่าจะเป็นเชลซีแมนซิตี้แมนยูอะไรเนี้ยครับ ก็คงจะไม่มีปัญหามากมายเป็นเรื่องของแค่พื้นที่ยูฟาแชมเปียนลีกซึ่งจริงๆพื้นที่ยูฟาแชมเปียนลีกเนี่ยก็มีผลกับทีมนะครับในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการขายตัวการแข่งขันอะไรเนี่ยประมาณ20-30ล้านปอนด์อยู่แล้วแต่ว่าความแตกต่างระหว่างทีมในเดอะแชมเปียนชิพกับทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีมูลค่าต่างกันถึง100ล้านปอนด์ต่อฤด,ดูกาลเลยนะครับเพราะฉะนั้น ปัญหามันจะอยู่ที่ทีมที่กำลังหนีตกชั้นนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าตัดจบตอนนี้ถ้าบอกว่าลิเวอร์พูลได้แชมป์ทันทีแปลว่าทีมที่อยู่ท้ายตารางก็ต้องตกชั้นทันทีนะครับไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ในีิม์ลีสําหรับเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะครับผมยังไม่ได้ดูข่าวสารที่ยืนยันแต่ถ้าใครรู้ข่าวนะร,รบกวนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยเกี่ยวกับบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับ อาจจะเป็นแค่แนวคิดหรือว่าเขาดําเนินการแล้วผมไม่แน่ใจที่จะบอกว่าตัดจบเลยก็คือยกเลิกการแข่งขันลีกบุนเดิลิกาโดยไม่มีการตกชั้นไม่มีทีมไหนได้แชมป์คือยกเลิกไปเฉยแล้แข่งใหม่ฤดูกาลหน้านะครับอันนี้ทางสื่อของอังกฤษเนี่ยก็บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นแนวทางให้กับพรีเมียร์ลีกในการที่จะดําเนินการแบบนี้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าอยากให้ลิพูดได้แชมป์ไปเลยเนี่ย ก็จะมีปัญหาถึงทีมที่จะต้องตกชั้นไปเล่นเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่ถ้ายกเลิกนะครับลิอร์ก็คงจะต้องมีปัญหามากๆเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ทางทฤษฎียังไม่ได้แชมป์แต่ทางปฏิบัติลิอร์มีแต้มนําเยอะมากๆแล้วนะครับเพราะนั้นใกล้ที่จะได้แชมป์เต็มแก่แล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับตั้งแต่เป็นฟุตบอลยุคใหม่นะเพราะนั้นก็คิดว่ากรรมการ แล้วก็ในพิมพ์ร์ลีกเนี่ยก็คงหนักใจในการตัดสินใจในการดําเนินการอย่างมากซึ่งเท่าที่ฟังผลการประชุมแล้วก็การประกาศในวันนี้นะครับที่พิมพยร์ลีกมีกําหนดการเลื่อนการแข่งขันออกไปจนถึงวันที่4เมษายนในทุกรายการตอนนี้นะครับก็คือทางพิมพ์ร์ลีกกําลังพยายามอย่างถึงที่สุดก่อนที่จะให้มีการแข่งขันจนจบฤดูกาลนี้นะครับโดยการที่ตอนนี้งดการแข่งขันแล้วเลื่อนออกไปแล้วจะหาวันมันลงแข่งขันให้ได้นะครับ ซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปสําหรับแฟนลิฟวูก็คงติดตามมันอย่างใจจดใจจ่อผมก็เข้าใจนะเข้าใจแฟนลิฟวูว่าแบบก็รุนมากแล้วก็อยากจะได้ฉลองแชมป์กันอย่างเต็มที่แต่ว่าคิดว่าในาสถานการณ์แบบเนี้ก็คงจะไม่เต็มที่จริงๆนะแบบอืมอย่างน้อยผมก็ต้องไม่ยินดีถ้าลิฟวูได้แชมป์แต่ก็ต้องแสดงความเห็นใจกับแฟนบอลลิฟวูด้วยในฐานะที่เราเป็น แฟนบอลเหมือนกันน่ะที่เราเป็นคนที่เราชอบเรารักในทีมที่เรารักเหมือนกันนะครับผมจะไม่ขอพูดถึงการยกเลิกหรือดีใจเสียใจที่ลิเวอร์พูลไ,ได้แชมป์แต่ขอแสดงความเห็นใจนะครับในนามผมเลยว่าในฤดูกาลนี้ในสถานการณ์แบบนี้ถ้าลิเวอร์พูลได้แชมป์นะครับการฉลองการที่จะออกมาดีใจอะ่ะ แม้แต่อะไรมันไม่สุดอะขบวนพาหลงพาเ,เลทอะไรก็คงไม่มีเน้อไหมแบบโอเคได้แชมป์โอเคได้จารลึกประวัติศาสตร์ว่าลิฟูได้แชม,มเมียร์ลีกแล้วในรอบ30กว่าปีมั้งก็ถือว่าเร็วกว่าเชลซีนะที่รอถึง50ปีนะครับแต่ว่าความรู้สึกอะแบบเ hey! ฮอยู่บ้านอะ,อะนึกถึงนึกถึงผมนึกถึงตอนที่เชลซีได้แชมป์อยู่ฟาแชมเปียนส์ลีกเนี่ย Uh, เราเฮอ,อยู่บ้านน่ะเราก็แบบเฮอ,อยู่คนเดียวมันไม่สุดมันอยากจะออกมาเฉลิมฉลองอยากจะมาโผนึกถึงผมนึกถึงอะ่ะที่แบบว่าแฟนแมนยูจ,จะบอกว่าไม่อยากให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์นู่นนี่นั่นเพราะว่าอยากให้โลกสงบสุขกันนะเพราะว่าถ้าลิเวอร์พูลได้แชมป์ก็โอ้โหนึกถึงบรรยากาศถ้าไม่มีโควิดนะแฟนบอลตรงแทบจะปิดเมืองฉลองแชมป์ได้จริงน่ะผมเนี่ยอยากจะแฝงตัวไม่กล้าใส่เสื้อเชลซีไปนะ แต่อยากจะแฝงตัวไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นบ้างนะครับคือผมไม่ได้ยินดีกับแฟนลิพูแต่ผมเข้าใจอะแล้วผมมีความสุขที่เสพเสพคนอื่นยินดีคนอื่นมีความสุขอะผมอยากไปอยู่ในเมืองลิพูในสถานการณ์นั้นที่แฟนบอลปิดเมืองทั้งเมืองแล้วทุกคนเสื้อแดงหมดเลยออกมาฉลองแชมป์นะครับอยากจะเห็นว่าแบบเออเขาก็คงดีใจกันมากอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ย ในส่วนตัวเลยต่อให้ลิพูได้แชมป์ฤด,ดูกันเนี้ยคงจะไม่มีสถานการณ์แบบนั้นนะครับคงจะแบบฉลองแชมป์เงียบๆซึ่งก็คงจะเซ็งๆอยู่เหมือนกันนี่ในกรณนี่ในเคสที่ดีสุดนะที่แบบสามารถจากการแข่งขันได้จนชูถ้วยแชมป์ได้นะครับไม่มีการยกเลิกแต่ถ้ามีการยกเลิกก็คงเซ็งสุดๆกว่าเช่นกันอ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับเราถ้าใครที่ให้กำลังใจอยู่ติดตามอยู่อะไรก็ติดตามกันต่อไปนะครับรวมถึง สำ่นักการของเชลซีเนี่ยที่ผมเป็นห่วงมากกว่านะครับก็คือก่อนหน้าน,นี้มีข่าวเกี่ยวกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ก็ไม่รู้สึกว่าจะเป็นผลลบนะสำหรับนักเตะเลสเตอร์เนี่ยแต่ว่าในสนามเอมิเรสเซเดียมนะครับวันก่อนที่เจ้าของโมสอนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วก็เป็นเจ้าของทีมโอลิมเปียกอสด้วยที่มาแข่งกับบาร์เซโลน่าครับผมคิดดูว่าโอ้เขาเป็นระดับผู้บริหารระดับเจ้าของเนี่ย แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับนักเตะกับโค้ชเข้ามาในสนามเอมิเรตนะครับต้องนั่ง v i p Box มีการสัมผัสกับทั้งทีมทีมแมนเชนเอนอทีมโอลิมเปียกอสอะไรทั้งหลายฮนะเข้าไปโอ้โหแบบมันใกล้ชิดมากนะครับและที่น่าตกใจก็คือมันระบาดมาถึงสนามซ้อมครอบแฮมของเราแล้วก็นักเตะของเราก็คือฮสซันโอดอยเนี่ยก็กลายไปว่าในลอนดอนตอนนี้มี2ทีมนะครับที่มีนักเตะ มีผู้จัดก,การทีมก็คือมิเกลเดต้าของเซนนอนที่ติดเชื้อแล้วก็ฮัตสันโอดอยของเชลซีซึ่งเป็น2ทีมในลอนดอนซึ่งคิดว่าสถานการณ์ในลอนดอนตอนนี้มันโหมันน่าเป็นห่วงมากๆอันนี้ผมเป็นห่วงมากกว่าข่าวลเวอพูลจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์นะครับก็สโมสรนก็ออกมาประกาศว่าโอดอยโอเคแข็งแรงดีนะครับเข้ารับการรักษาแล้วก็อยู่ในการกักตัวเพื่อดูการ เ,เวลาเจ็ดวันสิบสี่วันแล้วก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะยาวไปถึงสี่เมษานั่นแหละก็เป็นห่วงว่าขนาดคนที่แข็งแรงนะครับวัยหนุ่มนะครับนักเตะแข็งแรงขนาดนี้ยังติดเชื้อโควิด1ได้และฮาสันโอดอยที่เพิ่งจะแสดงอาการมีไข้อ่อนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มาตรวจแล้วพบเชื้อเมื่อวันพฤหัสแล้วคนอื่นล่ะคือ โอ้ผมเป็นห่วงทั้งทีมอ่ะไปถึงแฟงลัมพาดนะครับไปถึงนักเตะทุกคนในทีมซึ่งตอนนี้ทุกคนในทีมกลายเป็นคนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงหมดเลยนะนักเตะเชลซีและสตาฟโค้ชทั้งทีมตั้งแต่แฟงลัมพาดลงทุกคนน่ะโอ้โหแบบต้องต้องปิดศูนย์ฝึกคอรแฮมอะคือแบบจริงๆแล้วข่าวในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เลสเตอร์นะครับเป็นนอตติงแฮมฟอร์เลส ือที่เอมิเรตสตเดียมก็แล้วแต่ผมคิดว่าข่าวของเชลซีนี่เป็นข่าวที่มันโหนักเตะติดซึ่งนักเตะเชลซีในลอนดอนเนี่ยมันมันมันน่าตกใจมากที่สุดในสัปดาห์นี้เลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจมากๆสำหรับแฟนบอลเชลซีอย่างผมนะไม่อยากให้จริงๆไม่อยากให้ให้ใครต้องเป็นเลยไม่อยากให้ใครได้รับเชื้อต่อไปอยากให้หยุดการแพร่กระจายได้เดี๋ยวนี้แต่มันก็ยังไม่ได้นะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเนี่ยนักเตะเชลซีของเรา ก็ประมาณนี้อ่าในลองมาดูข่าวพี่ตั้วบอกว่าถ้ายกเลิกเหมือนบุนเดสิตการซื้อขายตัวนักเตะจะยังเหมือนเดิมไหมฮะแต่ตอนนี้ทีมเราเดาลุงก็เล่นดีไม่ซื้อก็ได้อ่าสําหรับตอนนี้ผมคิดว่าถ้าอยู่ในสภาวะเนี้ยเราถือว่าเราโชคดีที่ในช่วงเดือนมกราคมเราไม่ทุ่มซื้อตัวที่เป็นนักเตะชั่วคราวนะครับตามที่แฟังล้ำพาดเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าซื้อนักเตะอยากจะได้ตัวที่ อยู่ในแผนการทำทีมระยะยาวนะครับแล้วก็เข้ากับทีมได้ดีไม่อยากซื้อมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนั้นที่ฟอร์มเราไม่ดีแล้วกม็มีตัวไม่ครบนะครับซึ่งตอนนี้การรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างที่ผมได้คุยไปแล้วเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยทำให้ทางล้ำผาสามารถเรียกสปิริตและความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมของนักเตะออกมาได้แล้วก็ทีมก็เริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับถามว่าตอนนี้ถ้าไม่ซื้อตัวเพิ่มได้ไหม ผมคิดว่าถ้าทีมชุดนี้ได้เล่นด้วยกันต่อในฤดูกาลหน้าเนี่ยก็คิดว่าสามารถติดท็อปโฟได้โดยไม่ต้องลุ้นมากเหมือนฤดูกาลนี้นะครับคือทีมชุดนี้ในความคิดผมคิดว่ามันจะดีขึ้นนะครับเล่นเข้ากันมากขึ้นแล้วก็ประสบการณ์ของนักเตะม,มากขึ้นแต่ปัญหาก็คือทีมเราอ่ะอาจจะไม่ได้มองแค่ถึงการยึดพื้นที่ท็อปโฟเหมือนอาเซนอนนะเพื่อจะไปเล่นอยู่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ แต่เราต้องมองถึงการที่จะคว้าแชมป์ไม่ว่าจะกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์เอฟเอคัพนะครับซึ่งยังมีลุ้นอยู่ในฤดูกาลนี้นะนัดที่เจอเรสเตอร์ก็เลื่อนออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มองว่าเชลซีจะมองถึงการลุ้นแชมป์ทุกถ้วยในทุกรายการเลยไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าแชมเปียนลีกเอฟเอคัพลีกคัพหรือว่าพรีเมียร์ลีกก็ตามเพราะนั้นนะ่ะผมคิดว่าศักยภาพทีมตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะไป ้าชิงกับริวพูได้นะครับในระยะยาวการยืนระยะการที่มีทีมขนาดใหญ่เพื่อไว้หมุนเวียนนักเตะตอนนี้คิดว่าโชคดีที่ถึงเราจะไม่ได้ใครเพิ่มในช่วงเดือนมกราคมแต่ว่าเรายังมีนักเตะตัวเก่าอยู่ในทีมไม่ว่าจะเป็นวินเลียนนะครับชิรูและก็เปโดรสามคนนี้เป็นกำลังสำคัญมากๆในช่วง2 3สสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้ช่วยประคองทีมให้ดูดีขึ้นแต่ว่า ในฤดูการหน้าเนี่ยทั้งสาคนนี้ก็จะหมดสัญญาณนะครับแล้วก็ซึ่งสามารถย้ายทีมได้โดยไม่มีค่าตัวเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่มีการซื้อตัวเพิ่มในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเท่ากับเราจะอยู่ในภาวะเสี่ยงและจะไม่มีตัวเลือกแบบตอนนี้นะครับเพราะนั้นมันน่าเป็นห่วงมากคิดว่าในความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ยน่าจะกลับมาเรื่องไวรัสเนี่ยน่าจะดีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมไปแล้วนะครับพฤษภามิถุนาเพราะนั้น จะยังมีเวลาในการเตรียมตัวแล้วก็ซื้อขายนักเตะในช่วงเดือนสิงหาคมนะเอไม่แน่ใจว่าเขาประกาศหรือ,อยังว่าฤดูกาลหน้าปกติเนี่ยตลาดซัมเมอร์เนี่ยก็จะเปิดในช่วงเดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิ้นเดือนนะแต่ฤดูกาลหน้าถ้าผมได้ยินข่าวมาไม่ผิดเนี่ยก็จะเริ่มให้ซื้อตัวได้ตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมเลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอยืนยันข่าวอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับ ก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเทลซีตกลงสัญญาในคิดเวิร์สเคสเลยอ่าปล่อยชิลูเปดโดแล้วก็วิลเลียนอเอซ็นญญานั่งเตะใหม่เข้ามาแน่นอนครับผมโอเคตอนนี้ก็เวลาประมาณสมควรนะครับเดี๋ยวยังไงในสัปดาห์หน้าเราก็จะกลับมาพบกันใหม่ครับ ไลฟ์ชมรมเชลซีไทยแลนด์ของเรานะครับพี่เบียร์ซีวันนี้ก็มาพูดคุยสบายๆเปิดรับสายถึงช่วงนี้ยังไม่มีใครโทรเข้ามาอาจจะเดินทางกลับบ้านกันอยู่หรือสังสรรค์กันอยู่สนุกสนานในคืนวันศุกร์ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับให้ปลอดภัยจากไข้หวัดโควิด -19 ทนะครับก็กลับมาพบกันใหม่กับรายการของเรากับพี่เบียร์ซีเอฟซี ในทุกคืนมันสุกเวลาประมาณ3ามทุ่มตรงแบบนี้ที่เพจชมรมเชลซีไทยแลนด์ของเรานะครับสำหรับวันนี้พี่เบียร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วชมย้อนหลังได้ที่ u t u b e เบียร์สิบสีนะครับบา,บายยแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเย่ทักทายทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคุณนิกกี้เชลซีก่อนด้วยนะครับยังไงไปชมย้อนหลังได้นะครับขอบคุณมากครับบมเย่